ปิดวาล์วถังแกส๊สโดยให้หมุนไปตามเข็มนาฬิกาจากนั้นรอให้ไฟดับลงเมื่อไฟดับแล้วหมุนลูกบิดปิดแกส๊สจากนั้นรอให้หัวเตาแก๊สเย็นเมื่อหัวเตาแก๊สเย็นแล้วนําขาตั้งหม้อออกนําถาดรองออกแล้วนําหัวเตาแก๊สออกโดยสามารถยกออกได้เลยเมื่อนำหัวเตาแก๊สออกจากเตาแก๊สแล้วใช้ค้อนทำการเคาะเอาเศษต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนิม หรือสิ่งอุดตันที่บริเวณรูรลังพึ่งวงรอบนอกรูรลังพึ่งวงรอบในด้านในหัวเตาแกส๊สโดยทำการเคาะเอาเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นสนิมหรือสิ่งอุดตันออกให้หมดเมื่อหมดแล้วนำหัวเตาแก๊สใส่เข้ากับเตาแกส๊สโดยใส่เข้าให้ตรงกับท่อส่งแกส๊สและใส่ให้เข้ารูที่ด้านล่างจากนั้นใส่ถาดรองใส่ขาตั้งหมอ้อเปิดาวาล์วถังแกส๊ส โดยให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาหมุนลูกบิดเพื่อเปิดแกส๊สจากนั้นก็สามารถใช้งานเตาแก๊สได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ